นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่กลับเข้าสู่รายการวิกฤตเราอัพนะคะแล้วสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้เป็นข่าวต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบแรกนะคะแล้วก็ทำให้ได้ผู้สมัครในอันดับที่1และอันดับที่2มาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมทางบ้านติดตามข่าวนี้คิดเห็นอย่างไรไปรับชมค่ะ2ตัวเต็งคว้าชัยเลือกตั้งขั้นต้นประธานาธิบดีฝรั่งเศสผมคิดว่าใครจะชนะไม่สำคัญนะครับเพราะว่าขอแค่เขามาพัฒนาประเทศก็พอครับก็ได้ตัวเก่งมาแล้ว2ท่านนะฮะผลที่มันออกมาเนี่ยนะมันบอกเราว่าความคิดของคนใน EU เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงฮะเปลี่ยนไปอย่างชนิดเรียกว่ายังไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงคือ EU เนี่ยไอ้สมาคมไอ้ของยุโรปเนี่ยนะมีเสาหลักอยู่3เสาสำคัญนะเบอร์1ก็คือเยอรมันเบอร์2อังกฤษค่ะเบอร์3ฝรั่งเศสอังกฤษไปแล้วไปแล้วนะคะแยกตัวออกมาเป็น Brexit ไปแล้วนะนอกคันนั้นเนี่ยเราอาจจะอยู่นี่เราอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาก็แข็งแกร่งนะสเปนอิตาลีโอ้โหเอียงกระเทเล่ทั้งนั้นติดนี่กรีซก็โดนไปหมดนะย่านนั้นนะแล้วไอ้พวกเสาหลักเนี่ยมันก็ต้องไปอุ้มค้ำไว้เพื่อให้ EU มันยังรวมกันอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมทีนี้วิธีคิดของคนในประเทศเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไปจากเหตุการณ์ความวุ่นวายปั่นป่วนวุ่นวายในตะวันออกกลางซึ่งมีผลกระทบต่อยุโรปอย่างรุนแรงก็ถึงเกิดอังกฤษเกิด Brexit ขึ้นมาค่ะสองคนนี้นะมาแข่งนี่เป็นผู้ชายนะซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ดูมีอนาคตดีทีเดียวเป็นตั้งพรรคใหม่สดๆเลยนะถ้าคนนี้เป็นสายกลางถ้าคนนี้เข้ามาซึ่งเขากล่าวว่าเต็งหนึ่งคงจะได้นะหุ้นมันถึงขึ้นไงฝรั่งเศสจะอยู่กับ EU ต่อไปจะอยู่เหมือนเดิมอยู่ต่อไปจะอยู่ต่อไปแต่ว่ามันคงไม่อยู่เหมือนเดิมอ่ะผมว่าวิธีคิดของคนประชาชนเนี่ยมันจะส่งสะท้อนความรู้สึกเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นหลายอย่างตอนนี้ก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดนะฮะการแบกภาระอะไรเงี้ยนะมันเริ่มชักไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ถ้าเลอแปงซึ่งเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงไอ้นี่ขาโจเลยนะขวาจัดเลยนะแกบอกแกออกเลยและแกจะไล่ผู้อพยพกลับเลยอันนี้คล้ายๆอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเศสต้องมาก่อนใช่ใช่ในลักษณะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะ EU เผลอๆล่มนะเพราะว่าเสาหลักอย่างฝรั่งเศสถ้าไม่อยู่นี่แล้วก็จะลำบากเลยนะเยอรมันคนเดียวจะเอาไม่อยู่นะฮะทีนี้ในนอกจาก EU แล้วเนี่ยนะยุโรปมีอีกอันหนึ่งก็คือ NATO EU เนี่ยเขาบอกทำเรื่องเศรษฐกิจนะทางการค้าทางอะไรอีกอันนึงมี NATO ไอ้ตัว NATO เนี่ยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและการป้องกันนะฮะก็ล้อมคือ NATO นี่มันเกิดขึ้นในยุคที่ยังมีสหภาพโซเวียตกลัวโซเวียตจะแผ่อิทธิพลก็มา NATO ก็รวมกันขึ้นมา NATO ไม่ได้รวม EU ขึ้นมาอย่างเดียว NATO รวมอเมริกาซึ่งไม่ใช่ EU รวมแคนาดาเข้ามาด้วยก็ไปปิดล้อมเขาแต่การปิดล้อมเนี่ยมันก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาทั้งคู่ก็ประจันหน้ากันนะฮะแล้วก็จนกระทั่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่แหละคือจุดที่ร้อนของโลกและจะทำให้ตัว EU เองเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่จะทำให้มันเริ่มมีแล้วแล้วมันเห็นแนวชัดๆแล้วประเทศอื่นๆจะคิดแบบฝรั่งเศสเพราะเขาได้รับผลกระทบคุณคอยดูต่อไปแล้วกันผมเชื่อว่ามาเครงจะได้เป็นประธานาธิบดีเหมือนกันแต่ว่าความคิดของยุโรปจะเปลี่ยนไปก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสครั้งนี้จะมีผลโดยตรงต่อ EU เลยทีเดียวติดตามกันด้วยละกันนะคะจากเรื่องราวของที่ฝรั่งเศสนะคะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้กลับมาที่บ้านเรากันบ้างค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดังทันทีนะคะเมื่อมีการออกหมายจับรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์แสงบางปลานะคะอดีตประธานสหกรณ์จุฬาแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคิดเห็นอย่างไรไปรับชมค่ะกองปราบล่าด็อกเตอร์สวัสดิ์ตุ๋นหมออาจารย์ก็เห็นด้วยครับที่ตำรวจทำงี้เพราะว่าเขาทำผิดเราก็ต้องเอามาลงโทษครับก็เป็นการหลอกให้ลงทุนสหกรณ์ลอตเตอรี่ที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะมัน
มันยืนยันความคิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะไม่ว่าจะจนหรือจะรวยเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคุณโกงได้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะเป็นหมอคราวนี้มาแวดวงการศึกษาคนนี้นะอายุ80แล้วนะฮะเป็นด็อกเตอร์เคยเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอโทษนะที่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะเพราะมันเป็นความจริงอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับจุฬาหรอกมันเกี่ยวกับตัวคนน่ะผมนึกไม่ออกหนึ่งเขามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องโกงจริงๆในประวัติเป็นคนที่มีความสามารถเขารู้เรื่องสหกรณ์ดีเขาเป็นประธานสหกรณ์มาหลายยุคอะทำงานสหกรณ์มาเป็น20ปีนะข่าวนะมีความจำเป็นละอายุขนาดนี้นะถึงจะต้องไปโกงแล้วเขาก็มีชีวิตที่ไม่ใช่อัตคัดขัดสนคุณเกษียณมามีบำเหน็จบำนาญกินนะแล้วคุณก็ยังมีรายได้อะไรของคุณอยู่นะแต่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันเสียหายกับสำหรับสังคมมากแล้วก็สังคมต่อไปนี้คุณจะไปด่าคนที่มันขี้ช่อขี้โกงแล้วมันเป็นคนธรรมดาคนยากคนจนด่าเขาไม่ถนัดนะค่ะใช่ไหมขณะนี้คนทุกคนไว้ใจไม่ได้เลยว่าจะตำแหน่งจะไว้ใจใครได้นี่การศึกษายศถาบรรดาศักดิ์อะไรไว้ใจไม่ได้เลยสังคมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นจากความไว้เนื้อเชื่อใจดูจากตำแหน่งหน้าที่การงานเคยรู้จักกันมาก่อนแต่คนคนนี้นะตามประวัตินะเขาไปเกี่ยวพันกับสหกรณ์เคยมีอยู่คลองจันทร์นะฮะผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็เอาเงินเนี่ยก็จบจุฬาเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้กับสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาหวังว่าเมื่อตอนนี้เขาก็เสียแล้วล่ะอายุมากแล้วไม่เอ่ยชื่อหรอกเขาบอกเขาก็หวังเงินก้อนนี้จะเลี้ยงเขาตอนนี้เนี่ยแกเอาเงินไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์คลองจันทร์ค่ะนะเป็นพันล้านอ่ะแต่ว่าโอเคนั้นเมื่อเทียบกับเงินของสหกรณ์จุฬาแล้วมันมีเป็นหมื่นล้านนะค่ะวิธีคิดหรือการไปมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยถ้าจริงนะมันก็ผิดแล้วมันก็ไม่เหมาะสมแล้วหรือว่าตรงโน้นเนี่ยหวังว่าเอาไปแล้วไปทำเงินเยอะๆเพราะอันนั้นอาจจะจ่ายเบี้ยเยอะกว่าค่ะนะแล้วตกลงก็ไหลเละกันไปตลอดเลยและแกตัวส่วนอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะที่แกทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวสหกรณ์เลยใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวเอามาหนึ่งแกอาศัยยศตำแหน่งโทรไปหาพรรคพวกโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาคนที่รู้จักนี่นะแล้วแกก็ไอ้การโกงเงินแบบเงินลูกโซ่อย่างเงี้ยนะ มีสูตรเดียวเหมือนกันหมดเลยคุณเข้าไปเนี่ยเขาจ่ายดอกคุณตามที่ในช่วงแรกจะได้รับใช่เพราะมันใหญ่ๆแล้วเราก็จะเพิ่มเงินทุนเข้าไปใหญ่วันหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะล่ม เป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะฮะก็ทั้งหมอทั้งด็อกเตอร์คนก็ต้องการพบตัวนะครับตอนนี้ตำรวจขอให้เจอสักทีเถอะจะเชื่อใจใครตอนนี้ก็ลำบากแล้วนะคะสำหรับในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อที่ข่าวต่างประเทศแน่นอนว่าอันดับหนึ่งประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องเป็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ